สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวตัวบูโบนะครับรุ่นนะครับมายาแม็กกันนะครับผมตัวมายาแม็กตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นรุ่นล่าสุดนะครับที่ทางบูโบเนี่ยทำออกมานะครับผมเบื้องต้นเรามาดูรูปร่างหน้าตาของตัวกล่องกันนะครับตัวกล่องเนี่ยก็จะทำมาคล้ายๆกันหมดทุกรุ่นนะครับนี่อันนี้เป็นตัวมายาแม็กเห็นไหมฮะสเปคคร่าวๆนะครับ MTK6750 นะครับผมออกตะคอ Android 6.0 แล้วนะครับหน้าจอ6นิ้วนะฮะความละเอียดอยู่ที่ 1280x720 นะครับหรือว่า HD นั่นเองนะฮะแรม3นะครับรอม32 GB กล้องเนี่ยด้านหน้า8ล้านด้านหลัง13ล้านเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้รองรับ 3G 4G บ้านเราครบเลยนะครับผมนี่เป็นสเปคเบื้องต้นนะครับต่อมานะครับเรามาทำการเปิดกล่องนะครับเพื่อดูตัวเครื่องแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆกันเลยเปิดมาก็จะเจอนี่เลยครับตัวเครื่องนะครับผมเรามาดูนะฮะตอนนี้ที่ของเข้ามาเนี่ยจะมีด้วยกันทั้งหมด2สีนะครับผมนี่ครับสีแรกนะครับจะเป็นหน้าขาวแบบนี้นะครับหลังสีทองนี่มีลายสวยงามมากนะครับวัสดุดีนะฮะนี่ฮะสีทองนะครับแล้วก็อีกสีนึงเนี่ยจะเป็นนี่ครับด้านหลังสีเทานะฮะเห็นไหมฮะด้านหน้าจะเป็นสีดำแบบนี้นะครับก็มีด้วยกันหมด2สีนะครับเรามาดูตัวมาดูอุปกรณ์นะครับว่ามีอะไรให้เราบ้างนะครับสำหรับตัวมายาแม็กนะฮะชื่อยานึงนะครับโอเคนี่นะครับเปิดมาก็จะมีตัวหัวชาร์จนะครับใส่บ้านให้นะครับสาย USB นะครับผมตัวนี้เป็น USB แบบ Type-C แล้วนะครับเห็นไหมเอ่ยนี่ Type-C นะฮะแล้วก็มีฟิล์มนะฮะกันรอยให้นะครับผมอันนี้จะเป็นฟิล์มกันรอยอย่างดีเลยนะฮะนี่ฮะก็แผ่นติดใช้กับฟิล์มนะฮะพวกนี้นะครับแล้วก็มีตัวคู่มือนะครับแล้วก็ใบวารันตีการ์ดนะครับผมของทางบริษัทแล้วก็เป็นซิลิโคนนะฮะเคสกันกระแทกให้นะครับผมถือว่าให้มาครบพร้อมใช้เลยมานะครับเรามาลองดูส่วนประกอบต่างๆของตัวเครื่องกันเลยนะครับตัวเครื่องด้านหน้านะครับประกอบไปด้วยนะครับกล้องหน้าความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซลนะครับถัดมาคือลำโพงสนทนานะครับขวาสุดจะเป็นตัวเซ็นเซอร์เปิดปิดหน้าจอนะครับผมหน้าจอขนาดใหญ่นะครับ6นิ้วนะฮะใช้จอของชาร์ปนะครับผมความละเอียดที่ HD นะฮะรวมถึงตัวนี้นะครับเป็นจอแบบ Gorilla Glass 4ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องของสีสันหน้าจอนะครับความแข็งแรงทนทานเนี่ยตัวนี้นะครับตอบโจทย์แน่นอนนะครับผมรวมถึงขอบข้างเนี่ยจะทำเป็นนี่ฮะจอโค้งด้วยนะครับเวลาเราถือสัมผัสเนี่ยก็จะไม่เป็นมุมๆนะครับมันจะเป็นโค้งลงนะฮะด้านล่างก็จะไม่มีปุ่มอะไรนะครับเป็นเรียบๆนะฮะนี่ก็เป็นตัวเครื่องด้านหน้านะตัวเครื่องด้านหลังประกอบไปด้วยนะครับกล้องหลังความละเอียดอยู่ที่13ล้านพิกเซลนะครับตัวนี้นะครับใช้เซ็นเซอร์ภาพของ Sony นะครับรุ่น IFX214 นะครับผมเพราะฉะนั้นใครที่ชอบเรื่องการถ่ายรูปนะครับผมทั้งกล้องด้านหน้าและด้านหลังเนี่ยมายาแม็กตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับไฟ LED 2ดวงนะครับผมไฟแฟลชแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือนะครับอันนี้ก็เป็นโลโก้นะครับวัสดุต่างๆเนี่ยสังเกตว่าด้านหลังเนี่ยจะเป็นลายนะครับคล้ายๆเป็นลายขีดๆอย่างนี้นะฮะวัสดุก็ทำมาจากนี่ฮะอลูมิเนียมนะครับทั้งเครื่องเลยฮะขอบข้างถือว่าวัสดุพรีเมียมมากๆนะฮะสวยงามครับของจริงนี่นะฮะมีด้วยกัน2สีนะครับตอนนี้สีทองกับสีดำนะครับแบบนี้เลยนี่นะครับตัวเครื่องด้านข้างขวาประกอบด้วยนะครับปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับถัดมาคือปุ่มเพิ่มเสียงและลดเสียงนะครับตัวเครื่องด้านข้างขวาประกอบด้วยนะครับปุ่มเงียบเสียงนะครับผมเนี่ยสามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับเพื่อเปิดโหมดเสียงนะครับหรือว่าเข้าสู่โหมดเงียบเสียงก็ได้นะครับถือว่าใช้งานได้สะดวกมากขึ้นนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นช่องสำหรับใส่ซิมการ์ดนะครับเอาเข็มจิ้มเข้าไปมันก็จะเด้งขึ้นมาแบบนี้นะฮะนี่นะครับสำหรับซิม1เนี่ยก็สามารถใส่ซิมขนาดไมโครซิมนะฮะซิม2นะครับสามารถเลือกได้ว่าจะใส่ซิมการ์ดหรือว่าจะใส่เมมโมรี่การ์ดนะครับก็ใช้ไมโครนะฮะรองรับสูงสุด32จิกนะครับเนี่ยฮะสามารถใช้งานได้ทั้ง2ซิมนะครับผมตัวเครื่องด้านบนประกอบด้วยนะครับช่องเสียบหูฟังขนาด 3.5 มิล นะครับผม
ซึ่งตัวนี้นะครับในกล่องเนี่ยจะแถมนี่ฮะมันใช้ได้2อย่างเลยก็คือ1คือกันฝุ่นนะฮะเวลาใส่เข้าไปนี่กันฝุ่นไม่ให้เข้ารูหูฟังนะครับหรือประโยชน์อีกอย่างนึงก็คือนี่ฮะมันจะมีอีกปลายด้านนึงเราสามารถเอามาเป็นตัวเข็มนะครับจิ้มถาดใส่ซิมได้นะครับนี่แบบนี้นะฮะก็สามารถใช้งานได้2แบบนะครับสําหรับตัวนี่ฮะป้องกันฝุ่นเข้านะครับอันนี้เราแถมมาให้อยู่แล้วนะครับในกล่องตัวเครื่องด้านล่างประกอบด้วยนะครับตัวไมค์สนทนาแล้วก็ตัวลำโพงเสียงเรียกเข้านะครับตรงกลางเนี่ยจะเป็นตัว USB Type C นะฮะเป็นช่องเสียบสายชาร์จนะครับผมก็เป็นแบบ Type C แล้วนะครับแล้วก็สำหรับตัวลำโพงเนี่ยฮะตัวนี้นะครับใช้ของตัว NXP นะครับสปีกเกอร์นะครับผมเพราะฉะนั้นเรื่องของเสียงนะครับการฟังเพลงดูหนังเล่นเกมเนี่ยรับรองนะครับตัวนี้หลายๆคนต้องชอบแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวเราจะรีวิวให้ดูกันนะครับต่อมานะครับเรามาทำการเปิดเครื่องนะครับเพื่อเทสสเปคเครื่องแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆกันเลยนะครับนี่ก็เป็นโลโก้นะครับยี่ห้อนะครับผมหลังจากเปิดเครื่องมานะครับก็จะได้หน้าตาล็อกสกรีนแบบนี้นะครับผมอันนี้เราตั้งเป็นการสแกนลายนิ้วมือเอาไว้อยู่นะฮะสังเกตไหมฮะจะมีรูปสแกนลายนิ้วมือขึ้นมาแบบนี้เราสามารถสแกนนะครับเพื่อปลดล็อกได้เลยนี่ฮะวางปุ๊บปลดล็อกเลยนะฮะดูนะฮะนี่เห็นฮะเราไม่ต้องทำการเปิดหน้าจอเลยนะฮะเราแค่วางนะครับสัมผัสให้ตรงปุ๊บนะเปิดแล้วนะฮะดูนะฮะวางนะครับปึ๊บเรียบร้อยครับก็สแกนได้นี่ฮะ2นิ้วนะฮะเราสแกนเอาไว้นะฮะนี่สแกนปึ๊บติดปั๊บจะลองดูนะฮะการสแกนอะไรนี่ถ้าเราวางเฉียงๆอย่างนี้จะสแกนได้ไหมได้นะครับเนี่ยลองกลับหัวดูนะฮะนี่ฮะสแกนได้ค่อนข้างดีมากนะครับสำหรับตัวฟังก์ชันสแกนลายนิ้วมืออันนี้ก็จะเป็นรูปร่างอินเทอร์เฟซนะครับของตัวบูโบนะครับผมนี่เป็นของตัวมายาแม็กรองรับไทยนะครับพิมพ์ไทยอ่านไทยได้ครบนี่ฮะมายาแม็กนะฮะอินเทอร์เฟซนะครับการทำงานการสัมผัสของหน้าจอเนี่ยไหลลื่นดีมากๆเลยนะครับดูนะฮะเห็นไหมฮะไม่ต้องห่วงเลยนะครับเรื่องการสัมผัสมานะครับเรามาดูสเปคเครื่องนะครับจากโปรแกรมอันตุตู้กันบ้างนะครับคะแนนที่ได้จากการเทสเนี่ยอยู่ที่ 42,182 คะแนนเลยนะครับถัดมามาดูสเปคเครื่องนะครับผมตัวแบรนด์นะครับเป็นบูบูนะครับผมรุ่นมายาแม็กนะฮะโมเดลเนี่ยจะเป็นตัว Android 6.0 แล้วนะครับ CPU ที่ใช้จะเป็นตัว MT6750 นะครับ MediaTek นะฮะ 1.5 GHz Octa Core นะฮะการ์ดจอใช้ตัว Mandy T860 หน้าจอขนาด6นิ้วนะฮะความละเอียด HD นะฮะ 720x1280 พิกเซลนะฮะจอตัวนี้เนี่ยที่ใช้เนี่ยจะเป็นของ Sharp ด้วยนะฮะถือว่าสเปคให้มาแบบจัดเต็มเลยนะฮะแล้วก็แรมนะฮะตัวนี้อยู่ที่3 GB นะฮะรอม32 GB ซึ่งตัวชิปของแรมกับรอมเนี่ยใช้ของตัว Samsung ด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นเรื่องคุณภาพนะครับของตัวสินค้าเนี่ยมายาแม็กตัวนี้เนี่ยดีมากๆแน่นอนนะครับผม CPU 6750 64 bit 8 core นะฮะกับจอ Mali T860 จอ6นิ้วนะฮะของ Sharp มัลติทัชนะครับดูว่าได้ทั้งหมดกี่จุดนะฮะนี่มัลติทัชทั้งหมด10จุดนะฮะโอ้โหจอใหญ่มัลติทัช10จุดรับรองครับงานนี้เรื่องเกมเรื่องอะไรเนี่ยสบายๆเลยนะครับเรื่องของกล้องนะครับผมตัวกล้องเนี่ยด้านหน้าเนี่ยอยู่ที่8ล้านพิกเซลนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยอยู่ที่13ล้านพิกเซลแล้วก็ไฮไลท์ของกล้องหลังเนี่ยก็คือใช้เซ็นเซอร์นะครับของ Sony รุ่น IMX214 ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการถ่ายรูปต่างๆเนี่ยค่อนข้างมั่นใจได้เลยครับว่าภาพออกมาสวยแน่นอนนะครับส่วนตัวแบตตัวนี้นะครับขนาดแบตอยู่ที่ 4,200 มิลลิแอมป์นะฮะใช้แบตเตอรี่ของ Sony นะครับผมรวมถึงรองรับการชาร์จไวด้วยนะครับสำหรับตัว Maya Max ตัวนี้นะฮะนี่เลยครับสเปคเบื้องต้นนะครับตัวเครื่องรับ 4G ด้วยนะครับผมถือว่าสเปคมาแบบจัดเต็มมากๆเลยนะครับสำหรับตัวมานะครับมาดูเรื่องของการแสดงผลนะครับทางด้านตัวกราฟิกนะฮะอันนี้ใช้โปรแกรมนีน่ามาร์ค2ในการเทสนะฮะดูว่าได้อยู่ที่กี่คะแนนนะครับ
คะแนนที่ได้นะครับอยู่ที่ 56.5 FPS นะครับผมต่อมานะครับเรามาลองดูฟังก์ชันการใช้งานพื้นฐานของตัวเครื่องกันนะครับผมตัวเครื่องนะครับมีขนาดหน้าจอใหญ่อยู่ที่6นิ้วนะฮะทำให้การใช้งานนะครับการโทรเข้าโทรออกปุ่มกดต่างๆของตัวโทรศัพท์เนี่ยทำได้ตัวใหญ่มากนะครับนี่ใครที่ชอบมือถือจอใหญ่ๆนะครับหรือจะใช้ให้กับผู้สูงอายุใช้เนี่ยตัวนี้ก็ตอบโจทย์ดีนะฮะสามารถปรับนะฮะนี่ดูการดูการตั้งค่าตัวหนังสือมันใหญ่มากอยู่แล้วนะฮะมองเห็นชัดเจนแน่นอนนะครับไม่ต้องไปปรับอะไรเลยให้มันเล็กใหญ่นะฮะหรือว่าต้องการปรับให้มันใหญ่กว่านี้นะฮะก็สามารถเข้ามาได้นะฮะนี่ฮะขนาดตัวอักษรปรับใหญ่มากโอ้โหดูฮะมโหฬารนี่ที่หน้าจอก็จะใหญ่ขึ้นด้วยนะครับเนี่ยก็ใช้งานง่ายนะครับตัวนี้นี่ฮะปรับได้จากตรงนี้นะฮะเมนูการตั้งค่านะฮะและหาคำว่าการแสดงผลในส่วนของฟังก์ชันพื้นฐานอื่นๆก็มีไหมครบนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปฏิทินนี่นะฮะปฏิทินต่างๆเครื่องบันทึกเสียงเครื่องคิดเลขนะครับเครื่องคิดเลขตัวนี้ก็นี่ถ้าเราเป็นแนวนอนปุ๊บมันก็จะเพิ่มในส่วนของฟังก์ชันเพิ่มขึ้นมาให้เราด้วยนะครับหรือว่าจะเป็นนาฬิกาปลุกนะฮะ FM พวกนี้นะครับแผนที่มีมาให้อยู่ในลอมตัวนี้เลยนะครับผมรวมถึงนะครับอีกจุดนึงที่ดีมากๆเลยก็คือเรื่องของการใช้งานด้านเอกสารนะครับExcel, PowerPoint, Word นะฮะสามารถใช้งานบนเครื่องนี้ได้เลยเพราะว่าตัวเครื่องเนี่ยในลอมเนี่ยมีโปรแกรมนะครับมาให้เราพร้อมใช้นะฮะรวมถึงเมนูต่างๆเป็นภาษาไทยด้วยนะฮะเวลาเราเข้ามาใช้อันนี้เป็นตัว Excel ตัว PowerPoint นะฮะถือว่าสบายมากครับดู Word บ้างนะฮะฟังก์ชันพื้นฐานต่างๆก็ถือว่าทำได้ดีมากแล้วนะฮะนี่ฮะเราก็เลือกได้นะครับว่าเราต้องการแบบไหนนะฮะสร้างแพทเทิร์นแบบไหนมานี่ฮะปรับสีอักษรขีดเส้นใต้สีฟอนต์โอ้มีมาครบนะฮะเลื่อนเมนูตรงนี้ได้ปรับตรงกลางตั้งย่อหน้าแทรกรูปแทรกตารางเนี่ยมีหมดเลยนะครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นเลยนะครับของตัวMaya Mac นะครับตัวนี้ก็เป็น Android 6.0 นะครับผมการตั้งค่าต่างๆก็สามารถตั้งจากด้านบนอย่างนี้ได้นะครับรวมถึงนะครับปุ่มด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นแบบซ่อนนะครับให้เราออโต้นะครับสมมติว่าเราเข้าไปในการเล่นเกมหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยตัวปุ่มตัวนี้ก็จะทำการซ่อนหายไปนะครับเราสามารถเลื่อนขึ้นเปิดเพื่อกดปุ่มต่างๆได้นะครับเดี๋ยวเราจะเทสให้ดูอีกทีนึงนะฮะอันนี้ก็จะเป็นการเปลี่ยนธีมต่างๆนะครับของตัวจอนะมีธีมวิดเจ็ตวอลเปเปอร์นะฮะเลือกได้จากตรงนี้เลยนะครับเนี่ยสามารถกดได้เลยนี่นะครับเมนูการใช้งานเป็นภาษาไทยอยู่แล้วนะครับพิมพ์ไทยอ่านไทยได้นะฮะนี่นะฮะพิมพ์ไทยอ่านไทยได้รวมถึงสามารถอัปเดตนะครับตัวเวอร์ชันนะครับผ่านตัวอัปเดตเครือข่ายไร้สายได้นะฮะกดเข้ามาปุ๊บนะฮะถ้าสมมุติมีลอมตัวใหม่ให้เอาอัปเดตเนี่ยมันก็จะขึ้นว่าให้สามารถดาวน์โหลดแล้วก็อัปเดตได้เลยนะครับแล้วก็กดนะฮะดาวน์โหลดแล้วมันจะทำการอัปเดตให้เราอัตโนมัติแบบนี้เลยนะครับนี่ฮะ Android 6.0 นี่ฮะครับแล้วก็ในส่วนของตัวปุ่มเงียบเสียงตัวนี้นะครับก็ถือว่าถ่อมมาได้ตอบโจทย์สำหรับผู้ใช้มากๆเลยครับเพราะว่าเราสามารถเลื่อนเนี่ยฮะขึ้นปุ๊บมันจะเข้าสู่โหมดเงียบเสียงให้เราอัตโนมัติเลยนะฮะนี่ฮะปุ่มนี้ได้หายไปใน Android หลายๆรุ่นนะครับแต่ว่าแอดมินว่ามันใช้งานสะดวกดีครับเหมาะที่จะต้องมีอยู่นะฮะตัว Maya Mac ตัวนี้ก็ใส่มาให้เราด้วยนะครับผมต่อมานะครับเราจะมาลองฟังก์ชันนะครับของตัวเครื่องอีกอย่างนึงนะครับก็คือตัว Hot Knock นะครับตัวนี้ก็เหมือนกับการส่งนะครับตัวไฟล์ผ่านบลูทูธทั่วไปนะฮะแต่ตัวนี้เนี่ยจะทำได้ง่ายกว่านะครับก็คือแค่เราแค่เปิดนะครับนี่นะครับเปิดปุ๊บก็คือทั้ง2เครื่องเนี่ยเราต้องเปิดนะครับตัวไหนที่มีฟังก์ชันนี้นะฮะเปิดเอาไว้เลยจากนั้นเราต้องการที่จะส่งรูปสมมุตินะฮะส่งรูปนี้นะฮะเรากดคำว่าแชร์ตรงนี้นะฮะเห็นไหมฮะกด Hot Knock ปึ๊บแล้วก็เอาเครื่องนะฮะต่อกันแค่นี้เองครับมันก็ทำการส่งไฟล์ไปแล้วนะฮะสังเกตด้านบนว่าจะมีคำว่ากำลังเชื่อมต่ออยู่เห็นไหมฮะนี่ให้ดูใกล้ๆนะฮะนี่นี่ฮะมันก็ทำการส่งไฟล์ให้เราอัตโนมัติแล้วนะครับเนี่ยฮะเท่านี้ก็สามารถใช้งานนะครับการส่งไฟล์ต่างๆนะครับ
เรื่องเพลงภาพเสียงเนี่ยได้หมดนะฮะนี่เรียบร้อยแล้วก็จะมีมาอยู่ในอีกเครื่องนึงแบบนี้เลยนะครับถือว่าเป็นฟังก์ชันที่ใช้งานง่ายแล้วก็มีประโยชน์นะครับผมแล้วก็สำหรับตัว Maya Mac นะครับก็จะมีอีกหนึ่งฟังก์ชันนะครับที่ถือว่าน่าสนใจมากเลยก็คือตัว Turbo Download นะฮะ Turbo Download เนี่ยคืออะไรนะครับก็คือการที่เรานำตัวอินเทอร์เน็ตของบ้านนะครับบวกเข้ากับอินเทอร์เน็ตผ่านซิมการ์ดนะครับรวมกันนะครับผมเพื่อให้ได้ความเร็วในการดาวน์โหลดที่มากขึ้นนะฮะคือเอาทั้ง2อันเนี่ยรวมกันแล้วก็ดาวน์โหลดไฟล์ลงมาในเครื่องโทรศัพท์นั่นเองนะฮะซึ่งต้องโหลดนะครับไฟล์ที่มีขนาดเกิน20เมกนะฮะตามที่เขาแจ้งนะครับผมยังไงตัวนี้นะครับเราจะทำการเทสนะฮะให้ดูอีกทีนึงละกันเนาะว่าดาวน์โหลดออกมาแล้วมันจะเร็วขึ้นขนาดไหนอะไรยังไงนะครับและสำหรับตัว Maya Mac ตัวนี้นะครับก็จะมีตัวฟังก์ชันนี้ฮะ Turbo Download นะฮะตัวนี้นะครับเป็นฟังก์ชันที่ทำการรวมนะฮะระหว่างตัว Wi-Fi นะครับกับตัวอินเทอร์เน็ต 3G หรือ 4G ของเรานะครับรวมความเร็วในการดาวน์โหลด2อันนะครับเพื่อที่ทำให้การดาวน์โหลดเนี่ยมีความเร็วเพิ่มมากขึ้นนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันดีๆเลยนะฮะสำหรับบางท่านที่ต้องการโหลดนะฮะไฟล์แบบเร่งด่วนเนี่ยก็สามารถใช้ตัวนี้นะครับควบคู่กันได้เลยก็คือตัว Wi-Fi นะครับที่บ้านนะครับกับตัวซิมการ์ดของเรานะฮะก็สามารถรวมกันแล้วก็ดาวน์โหลดความเร็วเท่ากับ2อย่างพร้อมกันได้เลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันนะฮะเจ๋งๆของตัว Maya Mac ในเรื่องของการใช้งานนะครับเว็บไซต์นะครับการเนี่ยฮะดูเว็บไซต์นะครับซูมเข้าซูมออกต่างๆเนี่ยทำได้เร็วมากๆเลยนะครับอันนี้เป็นตัวเว็บของตัว Maya Mac นะฮะดูได้ทั้งแนวตั้งแล้วก็แนวนอนนะครับเนี่ยลื่นไหลดีมากๆเลยนะครับปึ๊บๆโอเคแล้วก็อันนี้เราลองเทสให้ดูนะฮะตัว YouTube เนี่ยของตัว Chrome นะฮะอันนี้เราเปิดจาก Chrome นะฮะนี่ของตัวเครื่องเนี่ยลองดูนะฮะสมมุติว่าเราเปิดไฟล์ YouTube ไว้นะฮะเดี๋ยวรอดูฮะนี่ฮะมันก็จะเล่นของมันอยู่อย่างนี้ใช่ไหมเราสามารถกดออกมาแบบนี้นะฮะแล้วก็เรื่องของเสียงเพลงเนี่ยมันยังฟังได้อยู่ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันตัวใหม่ของตัวโฟมเลยนะฮะที่มานี่ฮะเห็นไหมฮะปึ๊บออกได้เสียงเพลงยังมาอยู่ก็สามารถเข้าโปรแกรมอื่นๆนะครับเพื่อโทรศัพท์นะฮะหรือว่าจะเล่น Facebook อะไรพวกนี้นะฮะก็ทำได้นะครับนะฮะสะดวกมากๆเลยต่อมานะครับเราจะมาพูดถึงในเรื่องของโหมดการถ่ายรูปกันบ้างนะครับผมสำหรับตัวโหมดการถ่ายรูปเนี่ยตัวกล้องนะครับด้านหน้าจะมีความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซลนะครับด้านหลังจะอยู่ที่13ล้านพิกเซลนะครับสำหรับตัวกล้องหลังเนี่ยจะใช้เซ็นเซอร์ภาพของตัว Sony นะครับ IMX214 นะครับผมเพราะฉะนั้นเรื่องของการถ่ายรูปต่างๆเนี่ยถือว่าทำออกมาได้ดีมากเลยนะครับอันนี้เป็นรูปที่ถ่ายนะครับผมนี่แสงต่างๆนะครับนะโหมด HDR นะสีดูสีความสดของหน้าจอนะฮะแล้วก็ความละเอียดของตัวกล้องนะฮะสวยมากๆเลยนะครับนะครับซูมได้ไม่แตกเลยนะครับกล้องหลังอันนี้ก็เป็นอีกสีนึงนะฮะเห็นไหมฮะเดี๋ยวรูปพวกนี้เราจะทำการลงเอาไว้ในตัววิดีโอตัวนี้อยู่แล้วนะครับนะฮะถือว่าทำออกมาการถ่ายรูปเนี่ยดีมากๆนะครับต่อมานะครับเราจะมาดูเรื่องของเมนูต่างๆของตัวกล้องบ้างนะครับผมตัวแรกนะครับด้านบนเนี่ยจะเป็นโหมดถ่ายภาพปกตินะฮะสามารถตั้งนะครับการตรวจจับการยิ้มนะฮะเปิดปิดได้ HDR แฟลชนะครับแล้วก็ตัวสลับกล้องหน้านะครับผมถัดมานะครับจะเป็นในโหมดของนี่ฮะการถ่ายกล้องหน้าและกล้องหลังพร้อมกันนี่ฮะเห็นไหมฮะตัวกล้องหน้าเนี่ยสามารถเลื่อนได้แบบนี้นะฮะหรือเราสามารถสลับเป็นกล้องหน้าหลังแบบนี้ก็ได้นะฮะจะเอาอันไหนเป็นเฟรมหลักนี่ฮะสามารถถ่ายแล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นโหมดพาโนรามานะครับผมโอเคต่อมานะครับมาดูในเรื่องของโหมดการตั้งค่าบ้างนะครับเนี่ยก็ในโหมดการตั้งค่าเนี่ยก็จะมีโหมดนี่ฮะโหมดลายหน้านะครับการปรับนี่ฮะค่าชดเชยแสงการปรับโหมดต่างๆนะฮะนี่ครับมีให้ครบนะฮะรวมถึงการปรับไว้บาลานซ์
มีหมดนะครับผมแล้วก็นี่ฮะมีป้องกันการสั่นด้วยนะครับเวลาเราถ่ายรูปนะฮะสามารถถ่ายต่อเนื่องได้40ช็อตนะฮะมากสุดคือ99ช็อตนะฮะนี่ก็เป็นเมนูของตัวกล้องนะครับครับเราจะมาลองถ่ายตัวรูปให้ดูกันนะครับว่าการโฟกัสเนี่ยเร็วขนาดไหนนะครับนะฮะกดปึ๊บโฟกัสปั๊บเลยนะฮะนะฮะฟึ๊บเร็วมากนะครับการโฟกัสนะฮะนี่ฮะสามารถโฟกัสได้ค่อนข้างไวนะครับแล้วก็ภาพออกมาเนี่ยไม่ต้องห่วงครับตัวเซ็นเซอร์มันดีมากๆอยู่แล้วนะครับนี่คมชัดมากๆเลยนะฮะเห็นไหมฮะแล้วก็สามารถนะครับเลือกโหมดสีต่างๆได้นะครับโหมดปกตินะฮะโมโนซีเปียอะไรพวกนี้นะครับเราสามารถเลือกได้นะครับเมนูจะอยู่ด้านนี้นะฮะกดที่ลูกศรปึ๊บแล้วก็เลือกที่เราต้องการได้เลยนะครับนี่สมมุติเป็นโมโนก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับนี่ต่อมานะครับเราจะมาดูตัวแอปแต่งรูปที่มากับตัวเครื่องนะครับของตัว Maya Mac กันนะครับนะครับก็จะเป็นแอปของตัว Bubo โดยตรงเลยนะครับผมนี่ฮะก็เลือกได้นะครับหลายโหมดนะฮะลองเลือกตั้งแต่โหมดแรกนะครับนี่ฮะก็อันดับแรกเลยเราก็ต้องถ่ายรูปก่อนนะครับซึ่งจะถ่ายรูปจากโหมดกล้องเมื่อกี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะเอารูปที่เราเคยถ่ายไว้ในตัวเครื่องเนี่ยมาแต่งก็ได้นะครับผมนี่ฮะก็จะมีให้เราเลือกเยอะเลยฮะการแต่งหน้าเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะสวยขึ้นเห็นไหมฮะดูพวกขอบตาพวกนี้ฮะนี่โทนสีหน้าเปลี่ยนไปแล้วเห็นไหมฮะแล้วก็สามารถทำให้ขาวขึ้นได้นะฮะอันนี้ขาวอยู่แล้วก็ไม่ต้องทำนะฮะลองสีปากนะครับเราลองเปลี่ยนเป็นสีส้มเห็นเลยนะฮะนะฮะเปลี่ยนเป็นสีแดงนี่ครับมันก็จะเปลี่ยนตามสีที่เราเลือกไปด้วยนะครับนะการเพิ่มคิ้วนะฮะเราสามารถเลือกได้ว่าจะเอาคิ้วรูปแบบไหนมันก็จะบางลงตามที่เราเลือกนะฮะนี่ทำได้หลายแบบนะครับผมหรือว่าจะมีนี่ฮะการใส่พวกดาวเดิมพวกนี้เดี๋ยวลองดูนะฮะนี่ฮะการใส่เข่าแต่งหน้านะฮะทำตาเหลือก เห็นไหมฮะนี่นี่ฮะสวยงามมากๆเลยนะครับนี่น่ารักดีนะฮะครับเดี๋ยวจะเป็นการตกแต่งเพิ่มเติมนะฮะลองดูนะครับก็สามารถนี่ฮะใส่ผ้าพวกหัวนี่แบบนี้นะฮะใส่ได้แล้วแต่เราปรับแต่งเลยนะฮะความเก่งในการวางตำแหน่งต่างๆนะฮะเดี๋ยวจะเปลี่ยนทรงผมต่างหูนี่นะฮะมีหมดนะฮะถือว่าทำออกมาค่อนข้างดีมากเลยนะครับแอปนี้บันทึกได้นะครับแล้วก็ในการแก้ไขพวกนี้ลองดูว่ามีอะไรให้เราทำบ้างนะครับก็จะมีพวกหมุนภาพนะครับตัดภาพทำเบอร์นะฮะนะฮะสมมติเราทำเบอร์ที่ด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะฮะนะฮะเลือกได้นะครับโมเสสลองดูนะครับเป็นยังไงฮะมันก็จะภาพมันจะกลายเป็นโมเสสแบบนี้นะฮะนี่นี่ฮะลูกเล่นของกล้องนี่ถือว่าค่อนข้างครบมากๆเลยนะครับในสำหรับตัวแอปตัวนี้นะครับผม
ต่อมานะครับผมเราจะมาลองเทสเรื่องของเสียงเพลงกันนะครับผมสำหรับตัว Maya Mac ตัวนี้นะครับได้นำตัวเทคโนโลยีนะครับตัวลำโพงเนี่ยของตัว NXP Speaker นะครับเข้ามาใช้นะครับอยู่บนตัวเครื่อง Maya Mac ด้วยนะครับสังเกตดูเรื่องของเสียงเนี่ยมันก็จะให้เสียงที่สมจริงนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่มีมิตินะครับนี่ฮะลองฟังดูนะฮะลำโพงก็จะอยู่ด้านล่างนะครับนี่นะฮะตรงข้างบนนี้นะครับผมถือว่าเสียงดีมากๆเลยนะครับเรามาลองดู YouTube อันอื่นบ้างนะครับผมดูเป็นตัวการ์ตูนแล้วกันนะครับนี่ฮะด้วยหน้าจอขนาด6นิ้วนะฮะเป็นจอของตัวชาร์ปด้วยนะครับผมความละเอียดอยู่ที่ HD นะครับ720นะครับผมแล้วก็ตัวนี้อย่างที่แจ้งไปนะครับว่าใช้ลำโพงนะครับที่ให้เสียงที่สมจริงมากๆเลยนะครับผมนี่ฮะแล้วก็เรื่องของเสียงเนี่ยไม่ต้องห่วงนะฮะเป็น NXP Speaker นะครับนี่ฮะเสียงเพาะนะฮะมันดังแบบมีมิติมากๆเลยนะครับถือว่า Maya Mac ตัวนี้นี่จัดเต็มมาทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวกล้องเอ่ยนะครับที่ใช้ตัวเซ็นเซอร์ของ Sony นะฮะแบตเตอรี่ก็ของ Sony นะครับ 4,200 มิลลิแอมป์แล้วก็ตัวพวกแรมหรือว่าตัวลอมเนี่ยก็ใช้ชิปเซตของตัว Samsung นะฮะโอ้โหถือว่าจัดมาแบบเป็นแม็กเลยนะฮะนี่ฮะตัวเครื่องก็สามารถนะครับใช้งาน Google Play Store ได้อย่างครบสมบูรณ์นะครับก็สามารถโหลดนี่ฮะแอปต่างๆนะครับจากตัว Google Play Store ได้เลยนะครับนี่ฮะไม่ว่าจะเป็นเกมนะครับหรือว่าแอปที่เราต้องการก็สามารถโหลดแล้วก็ใช้งานได้บนตัวสำหรับตัวเครื่องนะครับก็สามารถใช้งานนะครับการเล่นแอปเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียต่างๆได้อย่างครบครันนะครับอันนี้ก็เป็น Facebook นะครับผมนี่สามารถใช้งานได้ตามปกตินะครับกดไลค์กดแชร์นะครับแสดงข้อความนะครับหรือว่าจะเป็นการไลฟ์สดนะครับเดี๋ยวเราจะทำการไลฟ์สดให้ดูนะครับฟังก์ชันการแพร่ภาพสดหรือว่าไลฟ์สดนะครับก็สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดีนะครับนี่ลองเทสให้ดูเห็นๆเลยนะครับฟังก์ชันทุกอย่างของ Facebook นะครับเล่นได้อย่างดีไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับรวมถึงแอปอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Messenger นะครับ LINE นะฮะ Instagram WeChat นะครับหรือจะเป็นแอปอื่นๆเนี่ยสามารถใช้งานนะครับบนตัว Maya Mac นี้ได้อย่างไม่มีปัญหานะครับสำหรับตัวแอปเกี่ยวกับโซเชียลเน็ตเวิร์คต่างๆนะครับต่อมานะครับเรามาเทสฟังก์ชันการเล่นเกมกันบ้างนะครับผมอันนี้เป็นเกม Dragon Raja นะครับนี่ดูฮะความลื่นไหลของมันนะฮะ CPU MediaTek นะครับ6750ดูฮะเล่นลื่นไหลขนาดไหนโอ้โหแรม3ลอม3 2จิกนะครับ Maya Mac ตัวนี้ดูเล่นไม่มีสะดุดเลยฮะลุยนี่แน่มาให้หมดนี่ดูครับลื่นมากๆเลยนะครับดูฉากเข้านะฮะย่อโอ้เรียบร้อยครับนี่ฮะเล่นได้ลื่นไหลมากๆเลยนะครับไม่มีกระตุกเลยนะครับผมต่อมานะครับก็จะมาเป็นการเล่นอีกหนึ่งเกมนะครับนี่นะฮะ God of Rome นะครับดูย่อเอฟเฟกต์มันอลังการมากฮะภาพลื่นไหลดีไม่มีกระตุกเลยนะครับย่อดูครับท่าไม่ตายจ่อเรียบร้อยไหมโอ้โหเนี่ยครับดูภาพความสมูทนะฮะ
นี่ภาพสวยมากๆเลยนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นเกมรถแข่งนะครับผมลองมาดูนะฮะความไหลลื่นนะฮะภาพความสวยงามนะมายาแม็กนี่เล่นได้สบายสบายเลยนะครับดูภาพสวยมากๆเลยครับนี่เล่นได้ลื่นมากเลยนะครับแซงไปแล้วดูนะจะแซงได้ไหมที่สองที่สองเข้าโค้งแซงไม่ได้นะครับต่อมานะครับจะเป็นอีกหนึ่งเกมนะครับเป็นเกมอันคิวนะครับเนี่ยดูยิ่งโอ้ยยิ่งเนี่ยเล่นได้ลื่นไหลดีไม่มีกระตุกนะครับตายหมดครับตายหมดก็เฮดช็อตเฮดช็อตนะต่อครับต่อลุยโอ้ยโดนตัดครับเรียบร้อยครับครับต่อมานะครับเราจะมาสรุปจุดเด่นนะครับของตัวมายาแม็กกันนะครับผมอันดับแรกเลยเนี่ยคือเรื่องของรูปร่างหน้าตาภายนอกก่อนนะครับนี่ฮะด้วยหน้าจอขนาด6นิ้วนะครับผมนี่ฮะตัวเครื่องเนี่ยทำออกมาได้สวยงามนะครับขนาดไม่ใหญ่มากนะครับถือว่าพกพาได้สะดวกนะฮะนี่นะครับแล้วก็ตัวเครื่องด้านหลังเนี่ยถือว่าทำออกมาได้สวยงามมากนะครับผมวัสดุที่เขาแจ้งมานะครับจะเป็นตัวอลูมิเนียมอัลลอยนะครับผมซีรีส์6000นะฮะอันนี้จากสเปคหน้าเว็บเลยนะครับของตัว Maya Mac นะครับก็มีด้วยกันทั้งหมด2สีนะครับผมฝาหลังจะมีลายเห็นไหมครับเป็นลายเส้นๆด้วยนะครับอันนี้คือสีทองนะครับด้านหน้าก็จะสีขาวแบบนี้นะครับสวยงามมากๆนะครับแล้วอีกสีนึงจะเป็นสีดำนะครับนี่ด้านหลังออกสีเทาๆนะครับแบบนี้ด้านหน้าก็จะเป็นสีดำแบบนี้เลยนะครับมีด้วยกัน2สีสำหรับตัว Maya Mac นะครับก็มาพร้อมกับฟังก์ชันสแกนลายนิ้วมือนะครับเราสามารถนะฮะปลดล็อกโดยการสแกนลายนิ้วมือนะครับโดยที่เราไม่ต้องกดเปิดหน้าจอเลยนะครับแค่สัมผัสปึ๊บมันก็ติดแล้วนะครับแบบนี้เลยรวมถึงสเปคอื่นๆนะครับที่ใส่เข้ามานะครับตัวนี้นะครับใช้ CPU นะครับผม MediaTek นะครับ MT6750 1.5 GHz นะครับผมเป็นแบบ Octa Core นะครับแล้วก็ตัว RAM เนี่ยอยู่ที่3จิกนะฮะรอมอยู่ที่32จิกนะครับใช้ตัวชิปของตัว Samsung นะครับผมหน้าจอนะครับมีขนาด 6.0 นิ้วนะครับหรือว่า6นิ้วนั่นเองเป็นจอ HD นะครับ 720p แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเป็นของตัว Sharp นะครับผมตัวจอที่เอามาใช้นะฮะแล้วก็หัดมานะครับในเรื่องของตัวกล้องถ่ายรูปนะครับผมตัวกล้องถ่ายรูปเนี่ยจะมีความละเอียดนะครับด้านหน้าเนี่ยอยู่ที่8ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะอยู่ที่13ล้านพิกเซลนะครับผมสำหรับตัวกล้องหลังเนี่ยจะใช้ตัวเซ็นเซอร์ภาพของตัว Sony นะครับรุ่น IMX214 นะครับผมนี่ฮะอันนี้ก็เป็นรูปภาพที่ถ่ายได้จากตัวกล้องนะฮะเดี๋ยวเรามีลงเอาไว้ให้ดูอยู่แล้วนะครับในตัวรีวิวนี้นะครับผมแล้วก็ตัวต่อมานะครับแบตเตอรี่นะครับตัวนี้อยู่ที่4,200 มิลลิแอมป์นะครับใช้แบตของ Sony นะครับผมมาพร้อมกับระบบ Quick Charge นะครับส่วนการชาร์จไฟเนี่ยจะเป็นสาย USB Type-C แล้วนะครับก็ใช้ของโรงงาน Foxconn เลยนะครับผมโรงงาน Foxconn นี่ก็จะเป็นผู้ผลิตพวกมือถือของ iPhone นั่นเองนะครับผมยังไม่หมดนะครับจุดเด่นของมันเนี่ยใช้ลำโพงนะฮะ NXP Speaker นะครับผมซึ่ง
ให้คุณภาพของเสียงเนี่ยที่ดีมากๆนะครับเดี๋ยวเราจะลองเปิดให้ฟังกันสักนิดนึงนะครับนี่เปิดให้ดูทั้งภาพและเสียงนะครับปึ๊บลองเร่งเสียงให้ดูนะฮะนี่ฮะเสียงจะออกแบบมีมิตินะฮะแล้วก็เหมือนกับมีเบสด้วยนะฮะเวลาฟังจริงๆแล้วรู้สึกเหมือนกับมันเพราะว่ามือถือปกติทั่วๆไปอะครับแล้วก็ดูเรื่องของจอนะฮะความคมชัดนะฮะใช้จอชาร์ปนะฮะความละเอียด 720p นี่ถือว่าคุ้มมากๆเลยนะครับสำหรับฟังก์ชันที่มีมาให้ในตัวนี้นะครับแล้วก็หน้าจอนะฮะหน้าจอใช้เทคโนโลยี Gorilla Glass 4ด้วยนะครับผมถือว่าจัดมาเต็มมากเลยครับตัวสเปคเครื่องของตัว Maya Max ตัวนี้นะครับนี่นะครับตัวเครื่องนะครับก็จะมีฟังก์ชันนะครับ Turbo Download มาให้เราใช้ด้วยนะครับฟังก์ชันนี้นะครับคือการรวมเอาความเร็วอินเทอร์เน็ตระหว่างตัว Wi-Fi นะครับแล้วก็ตัวเครือข่าย 3G หรือ 4G นะครับรวมกันเพื่อให้ได้ตัวดาวน์โหลดที่มากขึ้นนะครับผมรวมถึงนะครับมีฟังก์ชันนี่ฮะ Hot Knock นะครับอันนี้คือฟังก์ชันที่ใช้ในการโอนถ่ายข้อมูลนะครับเวลาเอาเครื่องที่มีฟังก์ชันนี้วางแตะกันเท่านี้นะครับก็จะโอนถ่ายพวกไฟล์หนังไฟล์เพลงไฟล์รูปภาพพวกนี้ได้อย่างไม่มีปัญหาเลยนะครับถือว่าใช้งานได้สะดวกมากเลยแล้วก็นี่ครับเมนูตัวเครื่องเป็นภาษาไทยนะครับพิมพ์ไทยอ่านไทยได้นี่ที่สำคัญตัวปุ่มกดตัวใหญ่นะฮะใช้งานง่ายอ่านง่ายนะครับเนี่ยตัวขึ้นลื่นไหลดีมากเลยนะครับและตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องก็สามารถใช้งานนะครับฟังก์ชันพื้นฐานต่างๆได้ครบนะครับรวมถึงพวกนี้ฮะการโหลดแอปจาก Play Store นะครับสามารถโหลดแอปหรือเกมต่างๆจากตัว Play Store ตัวนี้ได้เลยนะครับรวมถึงนะครับการใช้งานพวกนี่ฮะโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆนะครับ Facebook นะฮะ LINE WhatsApp Twitter YouTube Instagram นะครับสามารถใช้งานนะครับบนตัว Maya Mac นี้ได้อย่างไม่มีปัญหาเลยนะครับรวมถึงฟังก์ชันการเล่นเกมต่างๆเนี่ยจากที่เราได้เทสในเรื่องของฟังก์ชันการเล่นเกมนะครับก็ทำได้ลื่นไหลดีไม่มีกระตุกนะครับนะฮะ GPU นะครับเป็นตัว NTK นะครับผม6750นะฮะแรม3รอม32ชิกนะครับทำให้การเล่นเกมเนี่ยไม่ใช่ปัญหาเลยนะครับสำหรับตัว Maya Max ตัวนี้นะฮะเล่นได้ลื่นไหลไม่มีกระตุกครับเจาะนี่ดูฮะโอ้โหเดินฟันครับลุยตายเรียกครับซึ่งดูเจอบอสแล้วครับลุยนอนลงไปไม่ต้องดิ้นนี่ครับเรียบร้อยเล่นได้เล่นไหลดีมากนะครับไม่มีกระตุกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกเกมต่างๆที่เราเทให้ดูนะฮะเนี่ยพวกเกมดราก้อนราชาเรียลเลสซิ่งนะครับก๊อปออฟโรมอันคิวพวกนี้นะครับเล่นได้สบายๆบนตัว Maya Max ตัวนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่สนใจตัว Maya Max นะครับผมทางร้านไทยทุกฝนของเรานะครับก็มีของพร้อมส่งแล้วก็พร้อมจัดหน่ายแล้วนะครับผมไงก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับหรือว่าสอบถามสต็อกของสินค้าของเราได้เลยนะครับที่เบอร์0843138899นะครับ LINE ID ครับพิมพ์คำว่า @style thai superphone ครับย้ำนะครับ @style thai superphone ครับแล้วก็ทาง Facebook Fanpage นะครับก็พิมพ์คำว่า thai superphone เข้ามาสอบถามได้เลยนะครับและสำหรับเพื่อนๆนะครับที่อยู่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลนะครับทางร้านก็มีการวิ่งจัดส่งด่วนพิเศษนะครับถึงมือผู้รับภายใน3ชั่วโมงนะครับผมสามารถโทรเข้ามาสอบถามสั่งซื้อได้เลยนะครับครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชมคลิปวิดีโอรีวิวตัวนี้นะครับแล้วถูกใจนะครับหรือว่าชอบใจเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานไททูโฟนได้จัดทำรีวิวต่างๆขึ้นมาอีกเรื่อยๆนะครับผมรวมถึงนะครับสามารถกดติดตามนะครับหรือว่า Subscribe นะครับทาง YouTube Channel นี้ได้เลยนะครับการรีวิวสินค้าในรูปแบบใหม่ๆนะครับก็จะมีทำขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผมครับยังไงก็ขอฝากนะครับตัวMaya Max นะครับที่ทางร้านไททูโฟนนำมาจัดจำหน่ายเอาไว้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากๆครับ